เปลี่ยนที่ในโลกเราทั้งเขาทั้งเราก็คงจะเห็นตัวกันไม่เที่ยงไม่แท้รวนแปรทุกวันทำเปลี่ยนแปรพันยิ่งนานนับวันมากคนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพ 8:30 นวันอาทิตย์นะครับสนทนาภาษาสมัครกลับมาเหมือนอย่างเคยโอ้ยก็มีคำถามมาดักหน้ารอเป็นแถวเจอครับผมเป็นยังไงบ้างถามคำเดียวเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าพอไหวครับพอไหวก็ทำหน้าที่มาครบถ้วนเรียบร้อย6วันนะฮะแล้วก็วันจันทร์ เสร็จเมื่อคืนเนี่ยครับใกล้2ยามก็6วันนะฮะ6วัน6คืนเป็นหน้าที่นะครับจนการอภิปรายในสภาอภิปรายท่านวุฒิสมาชิกอภิปรายแล้วก็ทางสมาชิกฝ่ายค้านอภิปราย3วันนะฮะประมาณ2วันก็รวมกันเป็น6วันก็แหมเสียดายไม่ได้เอารูปที่เขาวิพากษ์วิจารณ์มาให้ดูเมื่อเช้าหยิบเอาไว้แล้วแต่ว่ามีคนขอดูเลยลืมเอามาให้ดูแล้วก็เอาเป็นก็มีจะไปถ่ายนะฮะเขาออกในเว็บไซต์นั่งฟังอภิปรายก็นั่งพับนกนะก็พับนกคนก็บอกกับพับนกมันพับมันตั้งกระดุมนมแล้วไปเอารูปตั้งแต่สมัยอยู่ก็ช่วงยังดุมนะฮะตอนนั้นอ่ะมาเทียบก็นั่งพับนกเหมือนกันก็มันใช้หูฟังนะครับมันจะนั่งไงก็มือก็นั่งพอไปหูก็ฟังไปแล้วก็ทำหน้าที่ตอบอธิบายความเท่าที่เป็นไปได้มีคนสงสัยเขียนมาถามเลยเมื่อคืนมันอะไรกันนักหนาก็ไหนว่าเขาเล่งเขาอภิปรายกันเสร็จแล้วทำไมจะให้รัฐมนตรีตอบผมมานั่งคำนวณดูแล้วครับรัฐมนตรีตอบไปใกล้สองยามแล้วยุ่งครับเดี๋ยวก็ต้องปิดมีพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมเพื่อให้ปลอดภัยจริงๆก็อธิบายความมาเยอะแล้วพอสมควรแก่เหตุท่านรัฐมนตรีพลังงานท่านอยากจะตอบนี่ก็ท่านตอบไปเสร็จแล้วก็ขอบพระคุณนี่ขอบพระคุณตอนท้ายก็นึกขึ้นได้อ๋อท่านสมาชิกเชนนะครับท่านชื่อเชนท่านมาอภิปรายงบประมาณกลาโหมแล้วท่านก็อ้างว่าแม้หวังตั้งสงบต้องเรียงรบให้พร้อมสับผมก็เลยบอกท่านว่าจริงๆนายพอพานเขากะลันนะไอ้นี่เป็นยานี11ต้องเตรียมรบให้พร้อมสันเพราะมันมีต่อไปอีกว่าศัตรูกล้ามาประจันก็อาจสู้ลิปูสลายเป็นยานี11นะฮะ5656เพราะงั้นคำนั้นต้องอ่านว่าแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสันศัตรูกล้ามาประจันก็อาจสู้ลิปูสลายเท่านั้นแหละครับแล้วก็ก็หมดแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ลงมติเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีทุกประการเลยสมาชิกก็มาโหวตกันเรียบร้อยคะแนนเสียงก็ออกมาถามว่าอ้าวแล้วทำไมรัฐบาลบอกว่ามีตำรา316ทำไม่นานทำมันทำหน้าที่ไม่ได้10ก็เหลือ306คะแนนต้องออก306ฝ่ายค้านอย่างมากก็ต้องไม่ลงคะแนนไม่หรอกครับฝ่ายค้านสมัยนี้ทันสมัยนะฮะเขาก็ไม่ออกเสียงคือธรรมดาจริงๆแล้วต้องเห็นชอบนั่นแหละครับเพราะเอางบประมาณไปใช้แต่ไม่เห็นชอบก็ไม่มีใครว่าครับแต่ว่าก็มีคนเห็นชอบทั้งหมดเข้ามานั่งคือแสดงตนนะหมายว่าในที่ประชุมน่ะมีกว่านะครับมี470นะฮะว่ามีกว่าแต่ว่าเขาก็แสดงตนปั๊บก็แสดงตนแค่421แล้วคะแนนออกมาก็สนับสนุนก็ประมาณ419ก็ดีครับเป็นบรรยากาศดีคือฝ่ายค้านก็บอกว่าสนับสนุนแต่สนับสนุนครึ่ง อีกท่านนั้นก็ไม่ออกเสียงเป็นบรรยากาศดีครับทุกอย่างเรียบร้อยดีก็มันถามว่าเป็นไงมา6วันก็ไม่มีอะไรไปทำงานนะครับงานในสภาก็เรื่องส่วนตัวเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเมื่อวันที่25ครบรอบ1เดือนบิ๊กบ้านก็บอกให้ไปคลิปผมไฟหลานหน่อยครบเดือนผมไม่ได้ในสภาสำคัญกว่าแล้วต้องคลิปผมไฟหลานต้องมาวันนี้ตอนกลางวันก็ไปคลิปได้เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรปัญหาแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยดีคุณหมอผู้หญิงมาตรวจสุขภาพกันกลางสภาก็ได้แสดงให้เห็นนะครับไม่ต้องอดทนอะไรนะเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ที่เห็นผิดปกติก็คือว่าหมออยู่ในสภามาตั้งกับนายจำเปิดสภาก็มีหมอมาเยอะเพิ่งจะมีคราวนี้แหละครับหมอมาผมไม่อยากใช้คำว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะเธอก็คิดว่าเธอทำหน้าที่ถูกต้องนี่วินิจฉัยโรคคนไข้กลางสภาแม่ผมยังต้องต่อว่าสภาก็สภาเขาเลี้ยงน้ำแดงอ่ะไปใครไปเขาก็เลี้ยงน้ำแดงกับขนมเค้กแล้วผมจะทำยังไงจะบอกไม่เอาผมอายุมากแล้วผมพูดงั้นได้ไงผมเสียน้ำใจคนที่เขาเลี้ยงใครไปเขาเลี้ยงกันเท่านั้นแหละครับกินไม่กินก็เรื่องของใครยังไง
ไม่คาดคิดเลยครับแม่ถูกจับจ้องวิพากษ์วิจารณ์โอ้ยก็เลยฟังดูแล้วก็แปลกดีนะตบผมถึงว่าเป็นความแปลกอย่างยิ่งคือในทางการเมืองไม่คาดคิดว่าวิชาชีพหนึ่งจะไปวิจารณ์วิชาชีพหนึ่งทั้งที่มีคนบอกมาเขาไม่เรียกใบอนุญาตเรียกใบประกอบโรคศิลป์ครับใบประกอบโรคศิลป์ก็ต้องฝากแพทยสภาช่วยดูด้วยแล้วกันนะครับว่างานของท่านเข้ามาอยู่ทางการเมืองการที่นักการเมืองที่เป็นหมอวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์คนไข้กลางสภาท่ามกลางการระกำนันนั้นผมก็ไม่ทันจะได้ไปเปิดนะว่าจรรยาแพทย์นั้นมีอะไรตรงไหนยังไงไม่ได้เปิดก็ไม่มีอะไรทอดคนอื่นบอกถามทำไมถึงเป็นงั้นผมก็บอกผมก็สงสัยเหมือนกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือไม่ขาดคิดนะครับอันนี้สำนวนผมต้องเรียกว่าเข็มขัดสั้นคือคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นตอนนี้ถัดไปก็พอดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ยนะติดพันกันมาแล้วก็วันแรกเนี่ยก็อภิปรายเสร็จเรียบร้อยแล้วพอวันสุดท้ายงบประมาณเสร็จโอ้โหตอนงบประมาณนี่ก็ธรรมดาน่ะคือผมเคยเป็นมาแล้ว10นะท่านสมาชิกทางพรรคประชาธิปัตย์ท่านบอกเป็น13ผมก็เป็นอ่อนกว่าท่านผมก็เป็นมาแค่10ผลแต่รู้ว่าทีหลังยังเป็นได้อีกนะแต่ไม่เป็นเพราะเหตุว่าอันตรายเป็นรัฐมนตรีแล้วไปนั่งเป็นกรรมการในนั้นโอ้ยถูกสับถูกโขกว่านั้นก็เลยแค่10พอต้องก็ประมาณก็อย่างนั้นนะครับท่านเข้ามาครั้งแรกท่านก็เป็นบอกเพียงว่าไม่ดีไม่งั้นมาบอกต้องอ่านก่อนต้องอยู่สัก4ปีดูแต่ละเล่มแต่ละเล่มมีหมดแล้วครับเขาทำหมดเขาทำงานเขาเรียบร้อยมาเพราะงั้นคุยกันเนี่ยนะฮะโอ้เรื่องถนนหนทางถนนหนทางเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องข้าวเรื่องอ้อยเรื่องมันจนกระทั่งถึงเรื่องปุ๋ย ทั้งหมดแล้วครับคุยกันหมดเลยพอถึงเรื่องปุ๋ยผมก็ต้องนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคราวก่อนเนี่ยคำถามผมเนี่ยเขาก็อุตส่าห์มาวางไว้ให้นะเนี่ยนี่ดูเนี่ย EM เป็นของญี่ปุ่นทนายกอย่าหลงกลไปโฆษณาให้เขาควรสนใจเรื่องของเกษตรไทยและเป็นที่ของรัฐมนตรีเกษตรเขาดีกว่าผมจะเรียนให้ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนต่างคนต่างไปทำงานต่างคนต่างทำงานนะฮะทีนี้เมื่อเวลาที่เขาเอางานมาเสนอกันบังเอิญเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของผมเป็นงานซึ่งอยู่ในของกอรมน.แล้วกอรมน.ก็เป็นคือเขาทำ1 2 3ที่เอาเกณฑ์นะไอ้อันที่6เนี่ยเขาบอกว่าเงินงานเขาอันนี้ เขาลงไปทำงานครับเขาใช้เงิน2ล้านลงไปทำใน137หมู่บ้าน138หมู่บ้านใช้เงิน2ล้านแล้วเขาก็ใช้ปุ๋ยอย่างที่ว่าเดี๋ยวปุ๋ยที่ว่าจุลินทรีย์เนี่ยนําไปทำเนี่ยแล้วก็ได้ผลแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ผมนั้นมักจะมีตัวช่วยเสมอมีตัวช่วยตรงที่ว่าเมื่อเวลาที่เราจะต้องมาแสดงอะไรไหนก็มีคนมาแสดงอธิบายให้ฟังผมเองก็ผมเป็นนักกฎหมายนะครับแต่ทางกฎหมายก็ไม่ได้ว่าความเรียนกฎหมายมาใช้สถานะการสังคมสังคมอย่างอื่นแต่นี่เวลาที่พูดกันเรื่องปุ๋ยก็คุยกันเยอะนะครับโอ้ยนะครับปุ๋ยแพงทำไมมันถึงแพงปุ๋ยมันเป็นผลพลอยได้มาจากผลิตภัณฑ์ถังน้ำมันนะฮะเพราะงั้นเวลาที่มันออกมาตามนั้นน้ำมันขึ้นได้ปุ๋ยขึ้นด้วยแต่จะขึ้นด้วยยังไงก็สุดแท้แต่ก็จะพยายามพิสูจน์ใช่ไหมฮะในสภาเถียงกันเลยนะโอ้โหขนาดท้าทายเอกสารกันเลยเพราะเหตุว่าปุ๋ยนี่ไม่เก็บภาษีนะฮะแล้วนี่ว่าปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วต่อมาก็กำลังรงผมบอกใช้เงิน 4,000 กว่าล้านเพื่อไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะรัฐมนตรีขอเงินไปทดลอง 3,400 ล้านจะไปซื้อปุ๋ยส่วนราคาถูกบอกเอาไป 10% เอา300ไปซื้อก่อนก็กำลังดำเนินกรรมวิธีอยู่นะแต่นี้ก็พอกรรมวิธีอย่างนั้นเสร็จเราก็มาดูว่าสะดุดจริงๆแท้จริงไม่ใช่จริงไงแต่ว่าพอเรื่องปุ๋ยเราก็บอกเลยใช้เงิน 4,000 กว่าล้านไม่ซื้อปุ๋ยมาแจกเลยนะต้องการคุยให้ราษฎรรู้ว่าการใช้ปุ๋ยออร์แกนิกมันดีกว่าปุ๋ยเคมีแต่ปุ๋ยออร์แกนิกก็ขยับขยื่นเอาเคมีมาปนเอามีปัญหากฎหมายอีกเพราะเหตุว่าเขาจะอ้างว่าเดี๋ยวมันพูดที่ว่าบอกผู้ช่วยของผมเนี่ยก็ส่งเอกสารมาเมื่อคืนเนี่ยครับนั่งอ่านดูแล้วไม่อยากที่จะนั่งเอาความจำแล้วมาคุยไม่วันนี้จะต้องอ่านจดหมายจากท่านอดีตอธิบดีกรมวิชาการอ่านคร่าวๆให้ฟังกันท่านดูนะเนี่ยนะนี่
ในฐานะอดีตวิธีกรมวิชาการขอแนะนำข้อเท็จจริงดังอย่างเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยที่คุยกันแต่ท่านรู้แต่จะคุยวันนี้เนี่ยนะ ท่านบอกนะปัจจัยที่ทำให้การปลูกพืชมีประสิทธิภาพเนี่ยประกอบด้วยดินดีพันธุ์พืชดีแล้วน้ำดีเห็นไหมดินดีพันธุ์พืชดีแล้วก็น้ำดีนะฮะแล้วก็บอกว่าความเข้าใจเรื่องปุ๋ยแตกต่างกันมากแต่ควรยึดหลักวิชาการแล้วกำหนด ต้องตามพระราชบัญญัติเลยนะและกำหนดตามที่พระราชบัญญัติปุ๋ยเพิ่มเติมในปี2550เนี่ยนะก็แก้ปุ๋ยใหม่เพิ่มเติมนะฮะขออย่างนี้นะครับเขาบอกว่าปุ๋ยคือสารเคมีคือสารหรือจุลินทรีย์ที่เป็นธาตุอาหารพืชหรือทำให้พืชได้อาหารเช่นจุลินทรีย์ไลโซเบียมสามารถจะตรึงไนโตรเจนจากอากาศเพื่อพืชไปใช้เป็นอาหารเห็นไหมนี่บางทีใครจะไม่รู้อย่างนี้นะต่อไปนะปุ๋ยเคมีคือสารเคมีที่เป็นธาตุอาหารพืชแต่ไม่รวมถึงปูนขาวดินมันยิปซัมโดโลไมต์เพราะไม่ได้เป็นธาตุแห่งพืชแต่ไปปรับปรุงคุณสมบัติของดินเห็นไหมอาจารย์อธิบายเสร็จนะปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดที่มีจุดเด่นคือมีวัสดุอินทรีย์มีออร์แกนิกแบตเตอร์นะที่จะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินได้ดีแต่ธาตุอาหารจะมีไม่มากเช่น NPK ก็มี2ต่อ1ต่อ1ตามลำดับในขณะที่ปุ๋ยยูเรียเนี่ยเขามี4600จะมีไปถึง46นะ40นี่ตอนต่อที่ถัดไปปุ๋ยชีวภาพคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุอาหารพืชได้เช่นไลโซเบียมตรึงไนโตรเจนจากอากาศช่วยให้ธาตุอาหารที่มีอยู่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้มากขึ้นอย่างนี้แหละครับถ้าท่านบอกไว้เสร็จแล้วจุลินทรีย์ไม่มีคุณสมบัติก็ใช้ไม่ได้ท่านไม่ต้องมีคุณสมบัติใช่ไหมนี่คือคนที่ท่านเขียนมาสุดท้ายมาผมจะออกรายการเนี่ยบอกว่าไปยกย่องญี่ปุ่นเนี่ยนะนี่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่ผ่านมามีการนำเอาปุ๋ยเคมีไปผสมในปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับปุ๋ยหมักขณะที่ผู้ขายก็เพิ่มปุ๋ยหมักลงไปมากกว่าเดิมก็ปุ๋ยเคมีใส่เติมเอาเปรียบผู้ใช้มีเป็นปัญหาทันทีเลยเป็นปัญหากฎหมายทันทีเพราะว่านี่ดูนะในแง่กฎหมายเนี่ยลำหยัดปุ๋ยหากเอาปุ๋ยเคมีไปใส่ผสมจะถูกตีความว่าเป็นปุ๋ยเคมีและโดยทั่วไปมักจะกลายเป็นปุ๋ยที่ผิดมาตรฐานยุ่งไหมครับเขาคิดดีนะฮะเอาเคมีไปผสมออร์แกนิกไปผสมอินทรีย์เกิดเรื่องนะฮะอาจารย์พระจัดปุ๋ย250ปีกลายนี้นะฮะกำหนดไว้มีปุ๋ยอินทรีย์เคมีโดยต้องให้ได้มาตรฐานทั้งปุ๋ยและอินทรีย์ในเงื่อนไขปริมาณธาตุพืชอะไรต่างๆเอาล่ะเป็นนักวิชาการปุ๋ยชีวภาพเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่มีบัญญัติไว้ในพันธบัญญัติก็จะทำยังไงล่ะครับก็เป็นหน้าที่นี่มีคนจะต้องการจะตามไปดูไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะครับนี่เรื่องที่ผมให้ท่านดูนี่ท่านดูเนี่ยนะท่านจะดูท่านจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะฮะใครที่สนใจจะตามไปดูเนี่ยอยู่บนนะฮะถามก่อนก็ได้081-312-5953นะ081นี่จำได้นะฮะ081ง่าย312-5953ย้ำอีกทีนะ081-312-5953มันทำไมถึงจะต้องมาพูดกันเรื่องเพียงอย่างนี้ที่จะต้องพูดจากันก็เพราะว่าวิชาการผมพูดในสภาวันก่อนเนี่ยวิชาการเกษตรนะฮะรายการที่ดีคือเช้ามืดกับดึก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 ยังไม่ค่อยมีแต่เช้ามืดจะมีเลยเสาร์อาทิตย์ยิ่งนั่นเลยนั่งดูนะครับไอ้คนที่ไปทำมาเนี่ยต้องถูกต้องจึงจะมาออกรายการได้เพราะรายการเขาตรวจสอบกรมวิชาการเกษตรต่างๆดูโฆษณาปุ๋ยเคมีกันบ้าเลือดก็มีครับแล้วก็โฆษณาที่ใบเสียนว่าปี1ปี2ดีพริกเม็ดโตเม็ดใหญ่พอมีที่5เม็ดแทบจะไม่ออกเพราะว่าเป็นไอ้สารเคมีไปทำลายดินเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ากำลังเนี้ยในสภาเป็นการเมืองนะปุ๋ยแพงต้องไปหาปุ๋ยถูกเกษตรกรจะทำยังไงสุดแท้แต่มีการซื้อให้มาเอาเงินไปซื้อบ้างแต่วันสุดท้ายเกษตรกรชอบเพราะว่าใส่ปุ๋ยเคมีใส่วันนี้2วันเขียวทันตาเห็นแต่ว่าปุ๋ยออร์แกนิกคือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยแต่ก่อนใส่ละ10วันเดี๋ยวนี้พัฒนาปรับปรุงแล้วใส่แล้ว7วันแต่ใส่แล้วมันช่วยดินทำดินดีไม่มีอะไรเสียหายรัฐบาลใช้เงิน 4,100 ล้านเพื่อชักชวนให้ราษฎรทั้งประเทศไม่ใช่เลิกใช้ปุ๋ยเคมีนะให้หันกลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเขาจะเติมเคมีเล็กน้อยแปลว่าไงครับก็เหมือนน้ำมันนี่ไงครับเราทำเอทานอลได้เองแต่ก่อนนี้น้ำมันร้อยหนึ่งเอาออกไป5ไอ้เติมเอทานอล5ว่าโอ้ได้ลดไป 5% ต่อไปก็10เอาน้ำมันออกไป10
แล้วก็เอาเอสเซนต์สายเบอร์10แล้วต่อมาก็น้ำมัน80เอาเอสเซนต์ก็เป็น E20รถราก็จะผลิตมารับบัดนี้มันปฏิภาคกลับนะเขาเรียกว่า E85ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่านึกว่าทำไมมันไป20มันกลับมา85 20แปลว่า80นะฮะไม่ใช่ครับเอทานอล85ไซเบนซินแค่15อันนี้เป็นวิวัฒนาการก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้ปุ๋ยก็ทำนองเดียวกันปุ๋ยออร์แกนิกดีแต่ว่ามันพลาดน้อยเขาก็เอาเคมีเติมไปหน่อยกฎหมายเกิดมาขัดข้องไม่รับรองจะตีความว่าเป็นเคมีปลอมเป็นปุ๋ยปลอมยุ่งยากเขามีพระราชบัญญัติรับรองไว้เสร็จเรารณรงค์ที่จะให้ใช้อันนี้สองวันผมจะไปไปแต่สองสามวันเสร็จแล้วธุระแล้วผมจะไปดูที่อุบลราชธานีที่สุรินทร์ก็มีครับเขาใช้กันอย่างนี้อุบลราชธานีเนี่ยคือที่ผมเอามาให้ดูนี่ส่วนปุ๋ยที่เขาใช้อินทรีย์เนี่ยเขาอยู่จังหวัดสุรินทร์เขาก็เตรียมการไว้ให้ดูก็จะพิสูจน์ให้เห็นว่าใช้อินทรีย์มันดีกว่าเคมีไอ้เคมีมันแพงบ้าเลือดเพราะงั้นแพงบ้าเลือดเราจะใส่ไปเล็กน้อยมุดใส่ 10% เป็นออร์แกนิก90มันก็เหมือนในน้ำมันนี่แหละครับใส่น้ำมันเบนซินไป15ใส่ของที่มันทำได้ในเมืองไทย85นั่นคือ E85 ปุ๋ยก็ทำนองเดียวกันปุ๋ยอินทรีย์นั้นจะทำอะไรต่างๆเขามีมาตรฐานรัฐบาลสนับสนุนนะครับแต่ทว่า ทางวิชาการบอกว่าปุ๋ยจุลินทรีย์นั้นไม่มีในพระราชบัญญัติเพราะงั้นกรณีก็เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายทหารนะครับซึ่งเขาเป็นกรมน.เนี่ยนะครับรักษาความมั่นคงภายในเขามีหน้าที่ที่จะทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเขาจึงไปพัฒนาผมไปอ่านเข้าเพราะผมไปประชุมกรมน.เขามีรายงานให้ดูเพราะผมเห็นปั๊บผมบอกอย่างนี้ต้องถ่ายทอดให้ประชาชนทั้งประเทศได้รู้ใครจะทำใครจะเอาจะเป็นถูกต้องตามกฎหมายหรือยังไงเพียงจะไม่อยู่ในพระราชบัญญัติแต่วันข้างหน้าถ้าสำเร็จถูกต้องต้องอยู่เพราะอะไรครับเพราะเขาใช้เงิน2ล้านให้เงิน2ล้านครับเอาไปทำปุ๋ยแล้วก็ใช้ไปในไทยนาไร่นาได้ 40,000 ไร่ใช้เงินแค่2ล้านครับในขณะเดียวกันจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีต้อง24ล้านแล้วก็ทำให้เห็นแล้วมันไม่ใช่ข้าวเฉยๆนะครับมันไปมันสำปะหลังมันไปอย่างอื่นแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้อะไรต่างๆที่มันตกทอดอยู่นั่นมันไม่ทำความเสียหายไอ้กุ้งหอยปูปลามันกลับมานี่เขาถ่ายมาให้ดูกบมันกลับมาไอ้หอย มันมาแล้วก็ไอ้ปลามันมาก็ให้ดูจะเอาความผิดจะเอาชนะกันก็โดยเขียนคำถามผมมาบอกไปสั่งสวนญี่ปุ่นผมถามทันทีครับออกจากกล้องผมก็ถามเลยคนที่มาชี้แจงเขาบอกว่าถูกต้องไอ้คิวเซเนี่ยมันมาอยู่ที่ประเทศไทยอยู่สระบุรีเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยคิวเซเนี่ยนะครับอยู่สระบุรีเลยไปหน่อยเนี่ยเลี้ยวขวาแล้วก็ไปเลี้ยวขวาอีกทีเนี่ยผมไปดูมาแล้วครับมันเป็นความคิดญี่ปุ่นแต่บัดนี้มันผลิตได้ในประเทศไทยนี่ครับไอ้หัวน้ำเจือไอ้ทีมเนี่ยจูดินซีเนี่ยมันผลิตได้ในประเทศไทยแล้วมันเพิ่มได้เท่านั้นเท่านี้เขายืนยันว่าไม่ต้องสั่งอะไรมาจากนอกอีกแล้วผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดแล้วระบบนี้แหละครับเอานี่เอาแกลบเอาข้าวเปลือกยังไม่เผาเขามีสัดส่วนให้เสร็จหมดต้องไปดูของจริงแต่เขาทำเขาแล้วเขาก็ใส่ถุงวางเรียงร้อยไว้เป็นหมื่นๆแล้วเขาก็ใช้กับ 40,000 ไร่จากเงิน2ล้านเท่านั้นเองครับแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันได้ข้าวปลาอาหารได้ข้าวมา360ล้านในมูลค่าราคาที่ซื้อขายกันเพราะฉะนั้นเรื่องชั้นอย่างนี้เนี่ยคนเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นอย่างนี้ไม่มาสนับสนุนต้องทางวิชาการบอกมาว่ายังไม่มีในพระราชบัญญัติปุ๋ยยังไงถ้ามันไม่มีเนี่ยแหละถ้ามันทำดีให้บ้านเมืองอย่างนี้มันต้องมีวันข้างหน้าแต่ไม่มีผิดกฎหมายนะครับไม่มีอะไรผิดกฎหมายสิ่งที่เขาคิดที่เขาทำขึ้นมาถ้ายังไม่รับรองก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นผิดแต่ว่าทำแล้ว ดูแต่หัวมันสับปะหลังยังดูสิครับนั่นน่ะใช้ปุ๋ยเคมีมันเป็นไงและใช้ปุ๋ยชีวภาพมันเป็นยังไงแล้วอย่างนี้เราไม่สนับสนุนนะครับต้องสนับสนุนครับแต่ว่าความละเอียดอ่อนต่างๆนั้นต้องไปดูแล้วสูตรมันเป็นยังไงแปลว่าเราจะหาไอ้พวกขี้เป็ดขี้ไก่ขี้งูขี้ควายได้มากขนาดไหน ที่เรียกว่ามูลสัตว์ไอ้แกลบเนี่ยไม่เข้าเตาเผา
ไม่เข้าเตาเผาในโรงสีมันก็เป็นแกลบมันจะมี1 2 3ส่วนผสมแล้วเขาก็มีไอ้ตัวเชื้อเนี่ยแหละครับที่จะใส่ลงไปแล้วก็คลุกแล้วก็เป็นปุ๋ยแล้วก็ไปใช้ในไร่นา แล้วก็ไม่มีความเสียหายมีพืชผลคือต้นทุนมันถูกผู้คนตื่นเต้นนะฮะผมก็ขอบคุณท่านดีทริปดีท่านส่งเอกสารมาให้ผมก็อ่านให้ชัดเจนเรียบร้อยแต่ว่าที่ท่านบอกว่าไอ้ปุ๋ยชีวะคือจำฟังให้ดีนะปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์นี่มันปุ๋ยจุลินทรีย์เคมีขนาดเขามีในรถลำยัดแล้วจุลินทรีย์ยังไม่อยู่มันต้องพิสูจน์นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความเลวร้ายเป็นความเสียหายมันเป็นสิ่งท้าทายทำออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วจะวิชาวิจารณ์ไงสุดแท้แต่เพียงแต่ว่ากฎหมายยังเขียนไปไม่ถึงนั่นแปลว่าไงตอนเขียนกฎหมายยังไม่มีเรื่องพันนี้เขาทำมา20ปีแล้วครับแต่ว่ากฎหมายไม่ได้มาสนใจก็ไม่เป็นปัญหาวิชาการบอกรับไม่ได้ต้องบอกว่าเสียหายยังไงต้องบอกเลยครับว่าใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์แล้วมันเสียหายยังไงถ้ามันได้ผลมันเพิ่มผลผลิตมันนั่นได้แล้วราคามันถูกกว่าทำไมครับทำไมเราถึงจะไม่พิจารณาเรื่องนี้นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะนี่เรื่องเล็กนะที่เล่าให้ฟังเนี่ยผมเป็นคนไปติดไว้คราวที่แล้วเพราะทวงเข้ามาว่าไปส่งเสริมญี่ปุ่นทำไมคือไอ้รถที่ใช้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยรถญี่ปุ่นหรือเปล่าใช้รถญี่ปุ่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ใช้หัวเชื้อถึงญี่ปุ่นเป็นคนนำมาแนะนำแล้วบัดนี้ก็ผลิตได้ในประเทศไทยแล้วมันเสียหายตรงไหนล่ะครับมันเสียดุลการค้าตรงไหนไหมครับได้เทคโนโลยีของเขามาแล้วเอามาผลิตได้ในประเทศไทยมีส่วนผสมจัดการทำไปทดลองมาให้แล้วลงทุน2ล้านถ้าจะต้องใช้ปุ๋ยธรรมดาจะต้องใช้20กว่าล้านแต่ว่าเอามาใช้จริงๆแล้วใช้ไปแค่2ล้านแล้วได้ข้าว มากมายก่ายกองได้พืชอย่างอื่นได้อ้อยได้มันนั่นแหละครับก็ปลูกให้เห็นเพราะฉะนั้นก็เอาทะเนียสารคดีพูดวิชาการมากไปนั่นท่านสมาชิกในสภาเมื่อคืนนั่งคุยกับผมคุณสมัครพูดไปเถอะอธิบายความไปเถอะบอกว่าเรื่องวิชาการเรื่องงานที่ทำเล่าไปผมก็บอกว่าต้องพอสมควรแก่เหตุต้องมีอย่างโน้นอย่างนี้สลับบ้างท่านบอกว่าคุยไปเถอะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องต่างๆบางเรื่องบางอย่างโอ้ยกำลังดำเนินการกำลังจะไปเจรจาความกับเขาครับรายละเอียดที่เราจะเป็นโครงการไปหมดแล้วครับแปลเป็นไทยเป็นภาษาเขาอยู่นั่นแล้วบางวันก็จะไปเจรจาความเขามีเครื่องมือทันสมัยอย่างที่ว่าจะขุดลอกคูคลองหนองบึง โอ้ท่านสมาชิกเปิดเท่าไหร่ก็ไม่มีละครับเพราะว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็เข้ามาทำงานอยู่4เดือนแล้วระหว่าง4เดือนนี้ก็นั่งประชุมก็มีปัญหาเรื่องน้ำก็ตัดสินใจจัดถึงโครงการน้ำเขาบอก12ปีก็มี3ปีเขาทำไว้หมดแล้วครับความคิดของเรากับความคิดของเขาถูกตรวจสอบโดยราชการประจำทำให้เสร็จหมดแล้วแต่ผมบอกไม่ได้12ก็12นะไป3ก็3แต่ว่า1ปีคือในปีนี้ที่จะต้องทำทันทีคือการขุดลอกคูคลองน้ำมึกพอตรวจสอบเสร็จหาเจ้าภาพไม่ได้ครับตั้งโลกว่าจะ2ล้านเป็นงั้นพอตั้งแล้วบอกหาเจ้าภาพจะทำไอ้อย่างว่าไม่ได้ผมไม่มีวันยอมเรื่องพันอย่างนี้เลยครับมาเจ้าภาพไม่ได้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพเองจะเป็นการขุดลอกแข็งประเทศไทยแล้วก็ตั้งขึ้นมาจะเป็นงานเฉพาะกิจตั้งขึ้นมาเพราะว่าไอ้เรือขุดกรมชลประทาน 70-80 ปีซื้อเรือขุดมาเป็นลำๆไอ้สะพานต่างๆที่ต้องสร้างโค้งให้เรือขุดลอดนะรอบกรุงเทพเนี่ยมีสะพานต้องโค้งเรียบไม่ได้เพราะเรือขุดผ่านไม่ได้ไม่มีแล้วครับไม่ซื้อมาแล้วบัดนี้ไอ้คนที่เขายังขุดยังลอกยังทำเครื่องไม้เครื่องมือเขามีอยู่คนอยากมาลงทุนทำธุรกิจมีครับคนอยากให้กู้เงินมาทำงานมีครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อะไรนักหนาแล้วครับก็กู้เงินเข้ามาบ้างมาพัฒนาแก้ไขต้องกู้ครับถ้าอยากจะทำธุรกิจไม่ไปออมสินไม่ขอกู้เงินมาลงทุนแล้วมันหลังจะได้เริ่มต้นล่ะครับอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวอยากจะขายข้าวเหนียวอยากกันเขาจะให้กู้เงินเขามีเงินให้กู้มาทำก็ได้มีคนเชื่อเครดิตไปทำแล้วบอกไม่เอาเป็นหนี้ไม่ได้ล่ะครับยังไงก็ทำ มัน ไม่ได้ไปทำงุบงิบยังไงเนี่ยคนจะทั้งตัวบ้านทั้งตัวตรอกแต่ที่บอกกันไว้ก็คือว่ามันไม่อยู่ในเล่มงบประมาณครับไหนอะอยู่ไหนเคราะห์ดีผมก็แถลงไว้ล่วงหน้าแถลงไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรยังไงแค่ไหนโดยอยู่นอกงบประมาณครับตอนจะเข้ามาเนี่ยก็ต้องได้รับรู้ต่างๆต้องผ่านความรับผิดชอบ
ที่จะทำทันทีเนี่ยนะคือจะขุดลอกคูคลองหนองบึงทั้งหมดซึ่งถ้าไปถามจะให้ใครขุดจะเอาสตางค์ไปใส่มือไม่ได้แล้วครับจนป่านนี้ยังไงก็ไม่ได้ไม่มีทางสำเร็จแต่ผมจะทำให้สำเร็จโดยจะใช้ฟังให้ดีนะคือตั้งกับข้างบนมาเลยครับตั้งกับกวนพะเยาบึงสีไฟ กวนพะเยาที่พะเยาบึงสีไฟที่พิจิตรบึงบรเพชรที่นครสวรรค์ใหญ่ๆโตๆที่ไหนตื่นเขินขุดหมดครับทางอีสานกี่บึงกี่บอนขุดหมดทางน้ำทางอะไรอภิปรายฟังในสภาเมื่อวานเขาบอกเสร็จเลยน้ำผ่านเท่าไหร่ไหลเท่าไหร่จะขุดหมดครับ โดยใช้เครื่องจักรกลที่เขามีใช้กันอยู่ในประเทศที่ไม่ไกลจากเราขนส่งมาได้มาจากการดำเนินการได้รับดำเนินการได้ทำให้เสร็จคิดเงินเสร็จแต่ว่าผลประโยชน์จะได้ ทำทันทีครับแล้วผมไม่ใช่เอนจิเนียร์นะครับแต่ลองฟังนะครับบึงอะไรใหญ่ๆโตๆบอกโอ้ยมีบึงมีวัดมีข้างๆมีสถานที่สำคัญอยู่ต่างจะเอาดินไปกองที่ไหนเอาขึ้นไปงานจะไปบังอะไรเขาหมดบอกไม่ต้องการขุดนั้นต้องทำบอริงก่อนทางอีสาน50เมตรจึงจะเจอเกลือกำลังนี้น้ำอยู่2เมตร1เมตร2เมตรเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้เราจะขุดถึง7เมตรถึง8เมตรท่านลองฟังผมคิดนะถ้าบึงใหญ่ๆอย่างเงี้ยบึงเป็นรูปในรูปไตเนี่ย แล้วก็อยู่บ้านอยู่ช่องนั้นมันมีวัดวารามตลอดมันต้องมีบริเวณหนึ่งซึ่งเป็นที่โล่งว่างจะขุดตรงปากทางละ30 50เมตรขุดปากทางเลยครับลึกสัก100 200เมตรสุดแท้แต่เป็นบ่อสี่เหลี่ยมเอาดินขึ้นหมดให้มันต่ำขุดให้มันต่ำสัก20เมตรก็ได้ครับเป็นบ่อสี่เหลี่ยมใหญ่เลยพอเสร็จเรียบร้อย เรือขุดก็ลงไปอยู่ในไอ้บึงนี่แหละครับแล้วก็ต่อท่อแล้วก็เริ่มขุดวนขุดตรงกลางขุดวนไปให้มันลึกไปขุดไปขุดไปต้องทำให้เป็นกระทะครับข้างๆได้ไม่พังไม่ใช่ขุดซ้อลงไปแล้วเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ไม่ได้ครับพังลงมาหมดมันต้องอย่างนี้ครับลึกอยู่ตรงกลางลึกมาแล้วก็ขึ้นเป็นกระทะใบใหญ่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วตัวที่จะเก็บน้ำเคยมีอยู่หนึ่งเท่าก็จะเป็นเจ็ดเท่าแปดเท่าน้ำที่ต้องไหลไปไหนก็จะต้องลงที่นี่ไม่ว่าจะบึงไหนทั้งสิ้น ระบบที่มันชนประทานส่งไปที่ไหนยังไงก็ยังเป็นส่งไปแต่ว่าไม่ใช่สี่เดือนแล้วน้ำแห้งไปหมดแตกละแหงถ่ายรูปมาให้ดูกันการขุดลอกอย่างนี้ก็แปลว่าทำให้ถึงหน้าแล้งแล้วน้ำก็ยังอยู่น้ำ 100% ลดเหลือ 50 ใน 4 เดือนน้ำ 50% ก็ใช้ได้ฝนลงมาก็เติมอีกนี่แหละครับช่องทางน้ำที่ไหลผ่านจะขุดจะแคบฟังอภิปรายในสภาก็รู้เลยนะครับ คนที่รู้ดีคือส.ส.ที่อยู่ในท้องถิ่นเขาจะรู้ว่าตรงไหนแคบตรงไหนกว้างตรงไหนควรขุดตรงไหนไม่ขุดเขาจะเป็นคนชักนำไปแล้วผมนี่แหละครับเป็นหัวหน้ารัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบเขาพูดกันแต่น้ำคือชีวิตใช้กันแน่นหนาน้ำคือชีวิตผมเห็นด้วยครับน้ำคือชีวิตหาน้ำให้เท่านั้นอภิปรายมาตอนวุฒิสมาชิกท่านพูดถึงเรื่องตะกอนสะสมเขาบอกว่าถ้าคิดถึงตะกอนกลัวตะกอนก็ไม่ต้องหาน้ำไหลมาไปกันไว้หรอกกลัวตะกอนอุ้ยวิชาการออกมาก็รับฟังได้ครับ แต่คนหาน้ำเพื่อชีวิตต้องทำครับผมจะทำแน่นอนแล้วจะดำเนินการและผู้คนที่อยู่ได้พบปราศเขายืนยันว่ามันไม่คือถ้ามีเจ้าภาพแต่นั้นลงมือทำได้แน่นอนจะระดมเครื่องจักรกลทุกชนิดจะนอกจะในจะต้องใช้ปัจจัยยังไงถ้าขุดลอกหมดครับกลัวอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะพวกวิชาการวิชาเกินทั้งหลายเนี่ยกลัวจะมายับยั้งไม่ให้ทำไม่ให้ขุดนิเวศวิทยาผมกลัวอย่างนี้เท่านั้นแต่เอาละครับต้องได้เจอกันแน่เจอกันแถวริมบึงเลยครับที่ไหนกันไหนก่อนแต่เอามาค้านดูว่าจะเป็นยังไงแล้วจะได้ลากมาออกโทรทัศน์มาพูดจาเลยเอาคุณค้านทำไมเขาทำอย่างนี้เพื่อต้องการอะไรยังไงก็แวดล้อมนะครับเขาก็เคารพนับถือพวกสิ่งแวดล้อมกันนะผมเนี่ยก็ชอบปากไม่ดีปากคันเดี๋ยวว่าเขาแวดล้อมทุกสิ่งก็แวดล้อมจริงๆอะแวดล้อมโน่นแวดล้อมนี่ไอ้โน่นนี่ทำไม่ได้จนป่านนี้ยังทำไม่ได้ละครับแวดล้อมทุกอย่างก็ต่างคนต่างทำงานครับแต่ผมมีหน้าที่จะต้องทะลุทะลวงเอาให้บ้านเมืองนี้มีที่เก็บน้ำให้มากขึ้นมีทางให้น้ำไหลมากขึ้น น้ำจะอยู่ฝั่งโน้นจะไหลมาฝั่งนี้ดำเนินการครับอยู่เดือดพลานเขาบอก12ปีคุณว่าไปแต่ผมเช็คดูแล้วทางจีนบอกว่า5ปีไปออกชื่อเขาเขาขุดนะเขาทำนะเขามาแสดงให้ดูเขาบอกยันอย่างนี้แหละครั้งแรกบอกสิบเดือนนี้บอก12เขาบอก5อันนี้บอก3ปีถ้า3ปีอาจจะเร็วกว่า3ปีก็ได้น้ำอยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้นไม่ใช้แล้วเขาก็ปล่อยลงแม่น้ำไปก็เราจะขอใส่ท่อลอดมามันเป็นยังไงครับ
ผมไม่อยากใช้สำนวนเลยแต่บอกให้พูดใจหยาบคายถ้าสำนวนชาวบ้านบอกว่าเอาน้ำที่เขาจะทิ้งลงแม่น้ำแล้วน้ำดีจากท้ายเขื่อนเนี่ยแล้วรอดมาส่งมาประเทศไทยเนี่ยถ้าทำอย่างนี้มันทำได้รอดได้เอาน้ำมาใส่ประเทศไทยใช้น้ำได้ที่จะทิ้งแม่น้ำไปเนี่ยมันหนักกระบาลหัวใครครับผมจะถามคำเนี่ยมันหนักอะไรใครยังไงครับครับมันก็ออกจากท้ายเขื่อนเข้าจำนัน17กิโลออกจากเขื่อนเขาก็ลงเขาทิ้งน้ำโขงไป เราจะขอว่าตรงที่จะทิ้งมันสูงทางเรานี่มันต่ำกว่าขอทำท่อใส่ท่อลอดมาเลยแล้วก็มาเข้าทางไทยไทยก็จะได้ใช้ทางนี้เพื่อนบ้านกันนะครับโอ้ยน้ำเถอะน้ำก็เบื่อไอ้หนึ่งยังไอ้หนึ่งไอ้สองยังไม่ทันสามทันอนาคตเขาจะสร้างแต่อันเดียวข้างล่างนี่น้ำมันเยอะครับอธิบายให้ฟังผมไปนั่งกินข้าวอยู่ที่ริมเขื่อนตรงนั้นแหละครับ แต่เดี๋ยวต้นไม้พุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาเอ๊ะทำไมก็เอาเลื่อยลงไปตัดข้างล่างเพราะอะไรเขายังไม่ทำรูทติ้งยังไม่ทันจะถอนมาเขากล่าวว่า2ปีเสร็จน้ำจะมา6เดือนน้ำมาเต็มหมดต้องดำลงไปถานไปตัดนั่นแหละครับที่เขื่อนน้ำงึมแล้วน้ำงึมนี่แหละครับเขาใช้น้ำเขาทำผิดอะไรของเขามันต้องปล่อยน้ำลงมาแล้วเขาก็ปล่อยลงแม่น้ำโขงเราจะขอไอ้น้ำที่ปล่อยนะครับน้ำจากเขื่อนก็ทำไฟฟ้าเสร็จปล่อยลงมาก็ขอลักลอดเอาทำท่อตายลอดตายแม่น้ำมาขึ้นประเทศไทยแล้วมันยังไงล่ะครับมันเป็นยังไงแน่นอนครับผมต้องไปพบกับท่านผู้นำประเทศลาวก็รู้จักกันอยู่ครับเจอกับท่านหลายคนก็จะต้องพูดจากันแล้วก็เราก็บอกเราขอเขาคงไม่ขายแล้วกันน้ำเหลือใช้เป็นอย่างนั้นมันพอไหวครับพอไหวสารคดีอย่างเดียวบอกโอ้ยจะพูดวิชาการวิชาเกินมันมากมายเกินไปแต่เรียนตรงนี้ครับจะมีสองอันที่ตั้งใจไว้วันที่26 23จันทร์24ขาน25พุธ26พฤหัสโหออกโทรทัศน์ไม่ได้26ยังไงเช้าเขาเผายาเสพติดเขาเผายาเสพติดผมก็ให้ท่านรองนายกสหัสไปช่วยดูแลก็จัดการไปเรื่องต่อต้านยาเสพติดโรคนะฮะ26มิถุนาตามประวัติศาสตร์เกือบ200ปีก่อนก็คนดังของไทยนะขึ้นระดับโลกก็สุนทรภู่ครับติดอันดับโลกเลยจ้ะครับแหมชื่อเสียงโด่งดังแปลว่าไงแปลว่างานสุนทรภู่นั้นเป็นงานกลอนเป็นส่วนใหญ่มีโครงบ้างมีกลอนบ้างทีนี้ก็เวลาสุนทรภู่แม้ถ้าโครงวันอาทิตย์ผมก็อยากจะได้ทำรายการสนทนาถึงสุนทรภู่ฝากใครจะใครไปผมพูดหลายหนนะในวงสัมมนาทั้งนั้น แต่ว่าไม่เด็กคือเรามันไม่ค่อยสันทัดเรื่องของฉันกับกรอนเท่าไหร่แต่ไปอ่านแล้วพวกนักกรอนอะไรเข้าเปล่าเขาก็พวกนักกรอนก็บอกสันนอนเปล่าก็เศร้าใจเราไม่ใช่นักกรอนโด่งดังทั้งนั้นแต่อ่านกรอนสุนทรภู่แล้วบอกวันที่26เขาไปสัมมนากันที่วัดเทพธิดาที่อะไรต่างๆสุนทรภู่เนี่ยท่านเป็นคนเกิดรัชกาลที่1นะครับที่2ที่3ท่านอายุยืนมาเนี่ยนะแล้วความเปลี่ยนแปลงของท่านคือว่าท่านเขียนกลอนเขียนลงบนกระดาษนะฮะกระดาษสาที่พับไปพับมาเนี่ยเป็นสมุดข่อยเนี่ยแล้วท่านก็เขียนแล้วก็เอามาพิมพ์การถ่ายทอดพิมพ์กลอนสุนทรภู่นั้นที่ดังจริงๆเรื่องพระไพมณีเนี่ยก็อ่านแล้วก็ต้องคิดแล้วก็อ่านแล้วว่าโอ้สุนทรภู่ทำไมคิดได้อย่างนี้นะเพราะว่าคนดังเนี่ยเขาชื่อจูนสเวิร์ลจูนสเวิร์ลเนี่ยเป็นคนดังของต่างประเทศนะเขาเขียนนวนิยาย150ปีครับเขาเขียนหลังสุนทรภู่สุนทรภู่เขียนก่อนประมาณ30ปีเขียนทัศนคติอย่างเดียวกันเรือดำน้ำต่างๆไอ้เสกไปโน่นไปอะไรต่างๆไอ้เรือดำน้ำกัปตันเนโมเรื่อง 20,000 ไมล์ under the Johnson League under the sea อะไรต่างเป็นเรื่องที่มันคาดคิดว่าอนาคตจะเป็นยังไงสุนทรภู่ก็เขียนอย่างนั้นไปอ่านดูโอ้ท่านจับผสมผสานผมนั่งดูก็ดูว่าโอ้ถ้าดูภาพ150ปีประเทศไทยก็ยังถ่ายภาพโอ้ยเรือสำเภาจอดเป็นแถวเลยครับหน้าวัดแจ้งนะครับหน้าวัดอรุณราชวรารามเนี่ยเรือสำเภา3เสา4เสาไอ้ความโบราณแล้วย้อนลงไปสิครับตอนนู้นพรผู้ยังเป็นอารักษ์ขี้เมาแล้วยังเขียนอะไรต่างๆนั้นท่านต้องได้อะไรมาจากไหนเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องอาหรับราตรีไอ้พันหนึ่งอ่ะ พันหนึ่งราตรีเนี่ยแหละครับสุนทรภู่ต้องได้เคยสนทนากับผู้คนที่เป็นกาลาสีต้องมีคนที่มันต้องพูดต้องแปลความต้องได้เข้าโครงจากทั้งพวกยุโรปแล้วก็เอามาเขียนแล้วก็ดัดแปลงเป็นเรื่องพระอภัยมณีโอ้พระอภัยมณีตื่นถึงพระอภัยมณี
เมื่อ 2-3 วันนะปีพระอภัยมันความหลายวันปีหายครับอภัยมณีปีถูกขโมย 2-3 วันก็ถูกไปทิ้งไว้ในกองขยะโอ้ยต้องทำพิธีกันก็ต้องแห่มีรถมาต้องอัญเชิญปีไปติดต้องออกเลยต่อไปนี้เก่าเขาเสียบไว้ไงไม่ทราบได้พระอภัยมณีเป่าปีผมก็ว่าโอ้เข้าถึงพระอภัยมณีเมื่อวันที่26โคตรกันนะฮะเข้ากรอนกรของที่คุณธรพูดมาดัดแปลงอย่างงอนอย่างงี้ไม่เมาเหล้าแต่เราเมารักเขาเขียนกรคือเขียนกรรอคุณธรพูดผมไม่กล้ารอหรอกครับผมไม่กล้ารอแต่ว่าผมอยากจะคิดคืออ่านกรแล้วก็คิดผมคิดมาหลายเวทีแล้วนะครับวันนี้มีเวลาพอสมควรการบ้านการเมืองไม่ได้ตึงเครียดอะไรนักหนาก็เลยคิดถึงกรคุณธรพูดคือท่านทั้งหลายลองคิดดูนะครับว่าไม่ใช่ไปจับผิดท่านนะผมสงสัยว่าคนคัดลอกมันคัดลอกถูกหรือเปล่าจะถามท่านท่านก็ล่วงลับไปแล้ว200ปีเนี่ยก็ไม่ได้คือที่กระทรวงศึกษาเอาไม่ทำอาขยานเนี่ยผมใช้งานบ่อยครับกรอนอันนี้ของท่านเนี่ยเป็นต้นฉบับในการที่สอนให้เขียนกงฉันกับกรอนนี่นะครับ คือเขียนว่าคือตรงที่ว่าอาขยานคืบเดียนะครับสุทธครตกเหวไอ้ชีเปื่อยนะฮะชีเปื่อยก็ผลักตกเหวแล้วก็เอามามังกรไปแต่นี่ก็ในตรงนี้นะอาขยันนะเขาพูดกันใครๆก็จำได้นะครับไม่ใช่ผมแต่คนอื่นก็จำได้ที่บอกว่าตกไปอยู่ก้นเหวแล้วพระโดนพระนางโยคีก็มาช่วยพระฤาษีมาช่วยเอาขึ้นไปบอกบัดเดี๋ยวดังงางเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงหาเห็นโยคีขี่ลุงพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปยังบรรพตตรงนี้แหละครับว่าผมมานั่งอ่านแล้วมันคัดมาถูกหรือเปล่าวะเนี่ยคือว่าที่ตามภาพที่เห็นก็คือว่า สุทธครน่ะตบนอนอยู่ก้นเหวแล้วก็ได้เสียงง่างเงงวังเวงแววดิ้งสะคังมานะแล้วรุ่งแล้วเหลียวแลชะแงหากรอนสุนทรผู้นี่เพราะครับโอ้โหสัมผัสนอกสัมผัสในบัดเดี๋ยวดังง่างเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงหาเห็นโยคีขี่ลุงพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปยังบรรพตผมข้องใจตรงนี้ว่าเอ๊ะมันคัดมาถูกหรือเปล่าถ้ามันพุ่งออกมาพุ่งออกมาตรงไหนสุทธครนอนอยู่ก้นเหวพุ่นมาจากกลางถ้ำนะพุ่งออกมาตรงไหนโยคีขี่ลุงเนี่ยไอ้ลุงทำไมจะไปอยู่ตรงกลุ่มแล้วถ้ำออกมาผมก็คิดคำว่าง่ายว่าน่าจะเป็นว่าเห็นโยคีขี่ลุงพุ่งลงมาถูกไหมแล้วประคองพาขึ้นไปยังบรรพตนี่ก็เป็นวิพากษ์วิจารณ์วรรณคดีมีเหตุผลไหมผมถึงอยากจะดูจังหาโอกาสไปดูสมุดข่อยต้นฉบับไม่ได้ว่าเห็นโยคีขี่ลุงพุ่งออกมาว่าสุนทรผู้เขียนไว้ถูกต้องว่าพุ่งลงมาไอ้ลงกับออกมันก็ห่างกันนี่ถ้าบังเอิญก็คิดดูว่าถ้าหากว่าเขียนว่าโยคีขี่ลุงพุ่งออกมาถ้าผมได้เจอท่านสุนทรผู้ผมจะถามแล้วท่านสุนทรผู้ทำไมพุ่งออกมาจากไหนออกมาจากถ้ำใต้ๆที่สุขครนอนแล้วจะประคองพาขึ้นไปโยคีขี่ลุงขี่ลุงมันลุงมันไม่ได้อยู่ใต้ดินนะลุงมันอยู่ข้างบนนะใช่ไหมบอกอย่างนี้ถ้าเจอสุนทรภู่ก็กองคุยกันสนุกอะครับแต่ว่าก็วานสมาคมนักกรอนแต่เขาก็ไม่ค่อยหยิบประเด็นนี้มาแล้วครับก็นึกถึงสุนทรภู่ปีนี้ยังมีอีกนะฮะ ยังมีอีกครับเพราะว่าเป็นเรื่องประลำประลาพูดจาท่าทายอะไรกันต่างๆเห็นไหมนี่ข้อสังเกตของผมนะอันนี้เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์พอสนุกนะคือต่อไปเขาบอกว่าสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์เป็นแสนสุดลึกล้ำเหนือกำหนดเขาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถยังไม่คดเบื้องหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักมีสองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นหนึ่งจรจาแม้นใครรักมั่งชังตอบให้รอบครอบคิดอ่านนะหลานหนารู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีสุนทรภู่นี่ก็เกือบ200ปีนะครับเขียนตรงนี้เนี่ยแต่ลอร์ดบาเดนพาวเวล 70-80 ปี กว่าอาจจะกว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล6ทรงเอางานของหลอดบาเดนพาวเวลคูลึกเสือคือบอยสเกาต์ท่านก็เอามาในประเทศไทยลูกเสือเนี่ยสถิตสถาพรอยู่ในประเทศไทยอ๋อวันนี้วันที่29 พรุ่งนี้30มะรืนเนี่ย31นี่แหละครับวันลูกเสือแห่งชาตินั่นแหละครับวันลูกเสือแห่งชาติต้องไปเดินสวนสนามกันที่ไหนนั่นไปเห็นไหมลูกเสือเนี่ยเขาวันทยาหัสก็ต้อง3นิ้วนะเขามีคำสัญญามี3นิ้วแล้วเขาจะต้องบอกเลยว่าต้องช่วยคนอื่นนะลูกเสือเนี่ยเกิด ลูกเสือต้องช่วยคนอื่นลูกเสือต้องช่วยคนอื่นต้องเรือน้ำตกลูกเสือต้องโดดน้ำต้องว่ายน้ำเป็นนะต้องช่วยคนอื่นก่อน ก่อนจะช่วยชีวิตตัวเองนี่ต้องช่วยคนอื่นก่อนนี่ถ้าลอร์ดบาเดนพาวเวลมาอ่านสุนทรภู่บอกเอ๊ะคุณสุนทรภู่ว่าอย่างนี้ได้ไง
รู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชาถูกต้องแต่รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีก็คนเอาตัวรอดหมดวิชาลูกเสือเกิดไม่ได้ล่ะครับนะลูกเสือมันช่วยคนอื่นเห็นมั้ยฮะมีอีกอันถ้า ฝากไปหลายครั้งเขาก็ไม่รับฝากคือสุนทรพูดตอนที่ไปบวชอยู่ที่วัดราชนาดาเนี่ยวัดประเทศธิดาครับข้างกทมเนี่ยเดินลวกออกหลังกทมได้มีกุฏิฮะกุฏิสุนทรพูดนะฮะเขามีกาต้มน้ำเขาเก็บเขาทำไว้นะฮะว่าสุนทรพูดมาบวชอยู่ที่วัดนี้แล้วเขียนหนังสือพิราบลำพันธ์พิราบก็เขียนที่นี่สวัสดีรักษาก็เขียนที่นี่ครับสวัสดีรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องยังไงยังไงตื่นเช้าต้องล้างหน้าต้องอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วจะบอกว่า วันจะแต่งตัวยังไงสีตามวันสีตามวันฮะตามวันถามตรงนั้นว่าแล้วสุนทรผู้เขียนสวัสดีรักษาว่ายังไงครับเนี่ยสีตามวัน ของไทยของฝรั่งตรงกันนะวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวัน พุธสีเขียววันพฤหัสสีแสดวันศุกร์สีเมฆหมอกก็สีฟ้านะแล้วก็วันเสาร์ก็สีดำเห็นไหมฮะก็เชื่อกันอย่างนี้ฝรั่งก็อย่างนี้แต่ไปถามกรมศิลปากรดิครับกรมศิลปากรเนี่ยอ่านสวัสดีรักษาเพราะงั้นเมื่อเวลาที่เล่นอะไรที่เกี่ยวกับสีเจ็ดวันเนี่ยกรมศิลปากรทำตามสวัสดีรักษาสุนทรภู่แต่ว่ามันไม่ตรงกับความเชื่อกำลังนี้นะครับผมก็ไปเสาะหาว่ามันยังไง สวัสดีรักษาเขียนงี้ครับอันหนึ่งภูผาผ้าทรงนรงรบมีให้ครบเบ็ดเสร็จทั้งเจ็ดสีวันอาทิตย์สิทธิโชคฉลกดีเอาเครื่องสีแดงทรงเป็นวงคนตรงนะวันจันทร์นั้นควรสีนวลขาวนวลขาวเหลืองเหมือนกันนะฮะจะยืนยาวชนสาสถาผลเนี่ยมาแต่งสีเหลืองและอายุยืนเนี่ยคานม่วงช่วงงามสีครามปนก็ยังม่วงงงสีม่วงอ่อนก็ชมพูแล้วครับคานม่วงช่วงงามสีครามปนเป็นมงคลขัตติยาไม่ลาขีเพราะงั้นวันพุธสีเขียวฮะวันพุธสีเขียวเนี่ยตามที่สอบมาโบราณคนโบราณเล่าต่อกันมาเขาบอกสุนทรพูดท่านเป็นอารักษ์ขี้เมาเวลาท่านเขียนไว้ก็เขียนลงกระดาษชนวนฮะเขียนแล้วก็ลงเกิดมาเดี๋ยวก็มาบันทึกลงสมุดคอยเขาว่าท่านเมาฮะเขียนวันอังคาร อังคารม่วงช่วงงามสีขามปนเป็นมงคลขัตติยาไม่ลาขีถึงวันพุธท่านเขียนตอนเมาบอกว่าวันพุธดุษฎีด้วยสีเขียวไปยืนเยี่ยวข้างฝาเป็นหาฝนลูกศิษย์เห็นปั๊บก็ลอกไปทันทีเลยก็ใส่สีเขียวคุณพรผู้ตื่นขึ้นมาอ้าวเขียนอย่างนี้ได้ไงวันพุธดุษฎีนุ่งสีเขียวยืนเยี่ยวข้างฝาเป็นหาฝนก็ลบออกเลยครับในสวัสดีรักษาจริงๆเนี่ยวันพุธไม่ได้สีเขียวนะครับวันพุธดุษฎีด้วยสีแสดครับกับเหลือแปดปนประดับสลับสีพระฤหัสจัดเครื่องเขียวเหลืองดีเห็นไหมพระฤหัสจัดเครื่องเขียวเหลืองดีวันศุกร์สีเมฆหมอกออกสงครามน่ะสีเทาสีฟ้านะฮะวันเสาทรงดำอยู่ล้ำเลิศจะประเสริฐเสี้ยนสึกให้นึกขามทั้งพาชีกี่ขับขยับงามต้องให้ตามสีวันจากการภัยไปดูศิลปกร เล่นอะไรสักเดียวกับเจ็ดสีวันพุธจะต้องเป็นสีแสดแล้ววันพฤหัสถึงจะเป็นสีเขียวเหลืองแน่นอนเลยครับ กรอนสวัสดีรักษานะก็ยังพิมพ์ให้อ่านกันอยู่แต่ถามสิครับว่าสุนทรภู่บอกวันพุธดุษฎีด้วยสีแสดแล้วทำไมคนไทยทั้งประเทศใช้สีเขียวกันเนี่ยเรื่องนี้ไม่เจอสุนทรภู่นะก็เลยจำลึกถึงท่านนะครับนึกถึงท่านก็เอามาเล่าให้ฟังอย่างนั้นเองแต่ว่ากรอนสุนทรภู่นั้นแหมท่านเขียนสัมผัสจนกระทั่งเจ้านายพระองค์รับสั่งไว้ว่าเบื่อสัมผัสของสุนทรภู่แต่ว่าท่านสัมผัสยอดจริงๆนะครับคือสัมผัสแล้วต้องเป็นความภาคภูมิใจเลยว่าบทสัมผัสของเราของกรอน8ของเราเนี่ยถ้าเทียบกับกรอนฝรั่งแล้วโอ้ยฝรั่งหลุดไปไกลเลยนะครับไหนดูสิเขาว่าไงอ๋อไม่มี31อ้าวอันนี้29ไงก็วันฝังวันจันทร์ก็30ไงวันที่1ก็วันเพราะผมก็บอกว่าถัดจากวันจันทร์ไปแล้วก็ถึงวันที่1บอกมีคนเขาเตือนมาว่าผมพูดผิดนะฮะถ้าผิดก็ขออภัยครับเพราะว่าก็วันนี้29พรุ่งนี้30ก็มะรืนนี้ก็วันที่1บรรทัดกันความจริงก็ถูกต้องผมว่าผมจำว่าผมพูดอย่างดีนะว่ามะรืนนี้ก็วันที่1ก็แปลว่าไม่มี31
นะฮะโอ้ท่านผู้ฟังผมถี่ท่วนจริงๆเมื่อสักครู่นี้วันลูกเสือเดือนมิถุนามี30วันไม่มี31โอ้ยโอเคโอเค เลยสะดุดหมดเลยจำมานี้นึกว่าเรื่องสำคัญอะไรกันนะโอ้ก็จะเล่าให้ฟังให้ผมให้จบประเด็นท่านหน่อยครับว่ากลอนสุนทรภู่เนี่ยคือว่าเวลาที่เราพูดถึงเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบให้ดูได้ว่าเป็นยังไงครับถามว่ากลอนฝรั่งไหมอ๋อแน่นอนครับกลอนฝรั่งมีข้อสัมผัส แต่สัมผัสฝรั่งเนี่ยโอ้มันสัมผัสนิดหน่อยสัมผัสอย่างเสียไม่ได้แล้วกลอนฝรั่งเนี่ยแต่กลอนสุนทรภู่เนี่ยเชะเอาเทียบให้ดูหน่อยตัวอย่าง มีบทกลอนฝรั่งเขาเขียนเรื่อง the wreck แปลว่าทำลายเนี่ย wreck เนี่ย wreck เนี่ย the wreck of the Hesperus เป็นชื่อ proper name นะครับ the wreck of the Hesperusก็แปลว่าไอ้เรือที่มันอับปางเรือเฮสปรัสที่อับปางเนี่ยฝรั่งเขียนงี้ครับ It was the schooner Hesperus that sailed in the wintry sea and the skipper had taken his little daughter to bear him company เห็นมั้ยซีกับคัมปานีสัมผัสแค่นี้ครับเอาอีกท่อนก็บอกว่า Blue were her eyes as fairy flax that ope in the month of May blue were her eyes as fairy flax, her cheeks like the dawn of day, and her blossom white as hawthorn buds that ope in the month of May. เห็นไหมมันสัมผัสแต่สองคำแค่นั้นเองฮะเอาอีกท่อนหนึ่งบอกว่า the skipper he stood beside the helm with his pipe in his mouth to watch the steering of the wind, the smoke now west now south. เห็นไหมเมากับเศร้าเท่านี้แหละครับเอาดันได้12บรรทัดฝรั่งสัมผัส6จุดแล้วดู12บรรทัดของสุนทรภู่สิครับว่าบัดเดียวดังงางเงงวังเวงแว่วบรรทัดเดียวนะสัมผัสในตัวสัมผัสในนะเว่ว แว่วสะดุ้งแล้วเนี่ยสัมผัสนอกนะสะดุ้งแล้วเหลียวแลจะแงหาเห็นนะเห็นโยคีขี่ลุงพุ่งออกมาทั้งลุงทั้งพุ่งเลยฮะประคองพาขึ้นไปยังบรรพตแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดมันเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถยังไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักมีสองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา12บรรทัดนะโอ้โหสมพรผู้สัมผัสหน้าสัมผัสหลังผัดนอกสัมผัสในต้องบอกว่าเจ้านายพระองค์หนึ่งท่านเบื่อสัมผัสท่านบอกฉันเบื่อสัมผัสของอีตาผู้ถ้าอย่างนั้นนะก็เป็นความสนุกของคนโบราณนะฮะเขาก็ยกไปก็ควรจะตอบคำถามหน่อยวันนี้ก็ไม่มีอะไรรีบร้อนรีบเร่งนะฮะคุณสมศักดิ์จากกาฬสินธุ์ อยากให้ท่านนายกช่วยดูเรื่องปุ๋ยที่ประกาศใช้ในต้นปี551ช่วยดูว่าจะทำยังไงถึงจะเหมาะสมกับประเทศเราโอ้ยสงสัยจะตื่นสายเพิ่งคุยไปเมื่อกี้จบๆนี่แหละครับว่ากำลังจะส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพหลังเรียกปุ๋ยออร์แกนิกในประเทศไทยผลิตแล้วนะครับเนี่ยโรงงานอยู่โรงเมืองการ2โรงเนี่ยปุ๋ยออร์แกนิกเขาไม่ได้เอามาเป็นกองๆอย่างของเราเป็นกระสอบแล้วไปสาด เป็นเม็ดครับปุ๋ยชีวภาพแต่ทำเป็นเม็ดแต่เขาเติมเคมีลงไปด้วยปุ๋ยเคมีด้วยแต่มันไม่ได้แพงแบบปุ๋ยเคมีอย่างเข้าไปใส่ข้าวกันเนี่ยนะกระสอบไอ้ตะทานโทษตันนึงเนี่ยเขาขาย10,800นะราคายุติธรรมนะแต่เขาบอกถ้าต้องการถูกนะให้ซื้อทีละคันรถถามคันรถเท่าไหร่15ตันขายเท่าไหร่อ่ะตันละ 8,000 ถ้าซื้อรวมกัน15ตันซื้อถึงคันรถขาย 8,000 ซื้อขายปลีกขายตันละ 18,000 เห็นไหมฮะถูกไป 2,800 นี่คือสิ่งที่เราได้ค้นพบเราได้พบว่าเมื่อเวลาของเคมีมันแพงแล้วไม่อยากให้ใช้แต่ว่าทางนี้เขาผลิตต่างไปเลยครับ เขาผลิตขายต่างประเทศนะคนไทยไม่นิยมปุ๋ยอินทรีย์นี่ยอมปุ๋ยเคมีผมจึงย้ำว่าจ่ายไป 4,000 กว่าล้านเพื่อบอกให้คนไทยรู้ทันว่าเขามาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันเถิดก็นี่แหละครับพอก็โรยลงไปแล้ว7วันมันถึงจะเขียวแต่ว่ามันทำให้ดินดีครับแล้วผลิตผลออกมามากกว่าปุ๋ยเคมีจะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องว่ากันต่อไปเรื่องปุ๋ยเป็นเรื่องใหญ่นะฮะกันมานี่เอาละครับต่อถัดไปหน่อย อยากให้รัฐบาลผลิตปุ๋ยพอปีหนึ่งก็จ่ายให้ประชาชน เขาตั้งโรงงานครับผมเนี่ยจะตามไปดูนะฮะตั้งโรงงานผิดปุ๋ยเขาบอกจังหวัดละโรงทำไม่ได้ไม่สำเร็จจะดูซิว่าทำไมของไอ้คนต่างประเทศลงคนกับคนไทยสองโรงส่งออกนอก
แต่เขาเดือดร้อนเพราะปุ๋ยที่มาจากนอกปุ๋ยเคมีมันแพงเขาถึงมาร้องทุกข์ผมก็บอกมี5เสือผมบอกเอาล่ะจะทำให้6เสือ7เสือแต่ซื้อมาแล้วไม่ต้องมาขายเป็นปุ๋ยเคมีแต่เอาไปผสมปุ๋ยอินทรีย์เป้าหมายคือปุ๋ยอินทรีย์ครับแต่ปุ๋ยจุลินทรีย์นั้นเป็นความตื่นเต้นอย่างที่เอามาถ่ายให้ดูก็ต้องสนับสนุนเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ต้องดูทั้ง2 อย่างมีเวลาต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็จะดูเรื่องปุ๋ยเพราะว่าเป็นหัวใจของการผลิตนะนอกจากน้ำแต่ท่านทิพย์ดีท่านบอกต้องเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องพันธุ์นะเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศท่านเป็นนักวิชาการนะคุณมณฑลกทม.สนามบินดอนเมืองมีพื้นที่ว่างอยู่ควรใช้ประโยชน์ก่อสร้างสถานที่การดีกว่าโอ้ยไม่ละครับไม่ละครับคือไม่ได้ไปเกี่ยงไปเถียงอะไรกันนะพยายามกำลังที่ทางโน้นก็แน่นครับทางนี้กำลังจะถามว่าตัวไอ้ท่านนี้จะมาไหมกำลังเจรจาความกันอยู่นะครับว่าไอ้ที่เขาเรียกว่าโดเมสติกคือภายในประเทศมาอยู่ไหมติดต่อการจะดวกต่อเลยก็มี10ไฟล์เอาไว้ทางโน้น5ทางนี้5สำหรับไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปเชียงรายไปหาดใหญ่อย่างนี้ก็เอาไว้ทางโน้นนอกนั้นแล้วที่จุดหมายอื่นมาขึ้นที่นี่เลยแล้วก็โลคอสจะมาไหมแล้วก็พวกไปที่เขาวันเหมาลำแต่ก่อนไปลงที่อุตภาวมาลงที่นี่ไหมแหมเห็นแล้วเสียดายครับยังใช้ประโยชน์ได้ท่านต้องไปยืนดูแหละครับไม่ได้เลยแต่เรื่องนี้เราก็ใครไม่กล้าตัดสินใจผมตัดสินใจเพราะผมไม่มีส่วนได้เสียอะไรด้วยคุณทองแดงที่แล้วเนี่ยผมไม่ค่อยอ่านชื่อนะคุณทองแดงนะ ขอให้นายกส่งเสริมพลังงานทดแทนเช่นรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพลังงานแสงสว่างโอ้ยนี่แน่นอนครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่แหละครับคือเรื่องที่คิดอยู่ในใจยังไม่อยากพูดเขาทำกันหมดที่ไหนที่ไหนเมืองจีนก็มีขายฝรั่งก็มีขายครับต้องใช้ครับกระจายแบตเตอรี่ยกไปเหลือ2นาทีขอให้ช่วยดูแลปรับคุณสมปองปราบหวย12ตัวโอ้หวย12ตัวดีกว่าแล้วครับออกกันเอง30นาทีออกครั้งทำให้ชาวบ้านออกหวยทั้งวันชาวบ้านติดกันงอมแงมหนี้สินเยอะแยะ ผมจะบอกให้ฟังฮะในตลาดเนี่ยออกหวยกันกลางตลาดนะครับแต่เดี๋ยวออกเดี๋ยวออกผมจะทำยังไงล่ะครับเนี่ยมันคนไทยเขาชอบกันอย่างนั้นแล้วถึงอะไรถ้าเขาทำไอ้หวยออนไลน์เสร็จก็ในตลาดคงจะก็ไม่สนุกเท่าแต่ว่า15วันออกทีก็พอสมควรแก่เหตุแม่เรื่องนี้เรื่องยาวครับพูดไปแล้วเดี๋ยวก็คุณนิรันดร์ขณะนี้ปั๊ม LPG ในกรุงเทพไม่มีแก๊สขายเลยกักตุนอยู่เดือดร้อนไม่เป็นไรหาวิธีแก้ไม่ต้องแก้แล้วครับก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันที่1กรกฎาคมเขาปรับปรุงราคาก็ออกมาขายธรรมดาต้องบอกเลยนะครับมันเป็นสันดานของไอ้คนพวกนี้แหละครับเล็กน้อยน้อยนิดๆหน่อยๆแต่อย่าว่านักเลยครับพวกตักดุนไอ้คนที่อยากได้น้ำมันขึ้นราคาก็รีบไปเติมนั่นก็เป็นความรู้สึกนึกคิดแต่ว่าที่ผมใช้คำว่าสันดานนั่นคือไอ้คนพวกที่มันทำอย่างนี้แหละครับไอ้ไม่กี่วันนี่แหละครับแล้วก็หากินกันตรงนี้ทนทั้งวันแหละครับดีไม่ดีมันหาเติมไม่ได้หยุดมันเลยวันจันทร์วันอังคารวันก็ออกมาแล้วครับราคาใหม่ไม่ได้แพงขึ้นไปเท่าไหร่แล้วครับแต่บังเอิญเขากำหนดไว้กำหนดล่วงหน้าเป็นครึ่งปีค่อนปีว่าวันนี้จะนั่นเป็นสันดานของไอ้คนพวกนี้แหละครับที่มันทำงานผมกล่าวหาได้เต็มที่เลยพอถึงวันอังคารวันที่1ราคาเปลี่ยนใหม่ก็ออกมาก็มีใช้นะครับไม่ลำบากยากเข็นอะไรนักหนานะครับเป็นสันดานของไอ้พวกที่ทำมาหากินแบบเอาเปรียบนิดๆหน่อยๆก็เอาเนี่ยนะตอนนี้ก็อยากให้รัฐบาลประกาศชื่อเดือกุลไม่ใส่ชื่ออยากรัฐบาลประกาศชื่อของการขึ้นราคาการประกาศเรื่องการขึ้นราคาการจะขึ้นมาไหนก็จะขึ้นวันที่1เนี่ยแหละครับเขาประกาศมาครึ่งหน้าตั้งครึ่งปีแล้วครับแต่ก่อนผมเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องปรับราคาเนี่ยนะฮะแล้วต่อไปถึงปี52เขาก็จะขึ้นอีกครับแต่ว่าขึ้นแล้วมันจะเป็นประมาณเศษ1ส่วน3ของคือประมาณสัก15บาทไม่เกินทำนองนั้นอีก2ปีนะฮะขอให้ราคาข้าวมีราคาสูงตามน้ำมันด้วยเพื่อช่วยชาวนาโอ้ยแน่นอนครับผมช่วยรักษาราคาชาวนาก็แหมขอประทานโทษเวลาหมดเรียบร้อยพ่อบัวแต่ไปคุยเรื่องสุนทรภู่ยาวไปหน่อยก็ยังมีเวลาคุยกันอีกเยอะนะพอมีเวลาครับคงทำงานให้บ้านเมืองได้ไปอีกยาวพอสมควรสุดแท้แต่นะฮะเรื่องเป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆไม่คุยละครับท่านก็รู้ว่าทำไมผมถึงไม่คุยนะฮะไม่จำเป็นต้องคุยรวมทั้งเรื่องใครจะให้ปรับกรมอปรับนะผมพูดในสภาไว้แล้วไม่มาพูดซ้ำที่นี่แหละครับปาดหัวกันเออกระเลิกใหญ่ตัวสั่งปรับทั้งนั้นพับร่วมรัฐบาลสั่งบีบให้ปรับได้ปรับผมก็บอกคอยดูแล้วเป็นไงแหมมัน
มันสารแนกันจริงๆครับไอ้เรื่องเสี้ยมให้มันเกิดอย่างงนอย่างนี้ไอ้คนนั่งเป็นรัฐมนตรีเขาต้องรู้ว่าข้างในเป็นยังไงแต่ว่าไอ้การที่ออกข่าวพาดหัวกันผมไม่ให้หนังสือพิมพ์มาสั่งว่าอะไรเป็นอะไรหรอกครับผมจะไม่ให้หนังสือพิมพ์มาพาดหัวสั่งแล้วรัฐมนตรีต้องทำตกๆๆไม่หรอกครับดูสิครับว่าใครจะแน่กว่ากันเอาทำนายไปสิครับจะปรับจะปรุงจะเปลี่ยนจะแปลงทำนายไปเลยแล้วหน้าแหกแล้วก็อายคนที่เขาซื้ออ่านบ้างกันแล้วกันหมดเวลาแล้วนะฮะวันนี้ลาก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ